ประเด็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับแพทย์ก็ยังเป็นประเด็นข้อสงสัยอยู่เมื่อวานนี้มีแพทย์ฝึกงานนักศึกษาแพทย์ปี6เกิดพัดตกอาคารหรือจะโดดจากอาคารยังไม่ยืนยันร้อเซแต่เขาลางจากการตรวจสอบบริเวณห้องที่พักอาศัยเป็นหอพักในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งท่านผู้ชมก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือรีคนและวงจรปิดก็ปรากฏว่าเดินออกมาเอง เมื่อวานนี้ตำรวจสอบสวนยานาวารับแจ้งเหตุคนตกจากที่สูงเสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสีลมก่อนจะเดินทางไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจุดเกิดเหตุอยู่หลังอาคารสถาบันศูนย์บริการซึ่งก็เป็นใช้เป็นหอพักด้วยเนี่ยสูง28ิบดชั้นพบร่างของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หกซึ่งฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้นะคะอายุายี่สิบสี่ปียังอยู่ในชุดนอน<ะ>สภาพเนี่ยนอนคว่ำหน้า เสียชีวิตอยู่ตรงจุดนั้นสอบสวนดูจากวงจรปิดทราบว่าช่วงเช้ามืดเวลาประมาณสักตีห้าครึ่งผู้เสียชีวิตเดินออกมาจากห้องพักชั้น21เพียงลำพังจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ระปภได้ยินเสียงตกจากที่สูงพอออกมาดูก็พบร่างนักศึกษาแพทย์ฝึกง,งานของโรงพยาบาลตกลงมาเสียชีวิตนะคะในเวลาต่อมาครับทูชมฮะพันตุเด็กกันตพลโพะภูมิกับสอนนอยานาวา บอกนะครับว่าตรวจสอบแล้วร่างกายของท่านนักศึกษาแพทย์ปี6อายุ24ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายทางกายภาพเมื่อคือไปตรวจสอบในห้องพักของผู้ตายก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือคนแล้วก็ไม่มีจดหมายลาแล้วผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าไม่มีภาวะเครียดตรวจสอบเบื้องต้นคุณแม่และพี่ชายของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่า ผู้ตายเนี่ยมาศึกษางานภาคปฏิบัติที่โรงพยาบาลแห่งนี้3ปีแล้วนะคะไม่มีประวัติป่วยเป็นคนตั้งใจเรียนไม่เคยบ่นเรื่องการทํางานไม่มีลางบอกเหตุใดๆว่าจะฆ่าตัวตายค่ะทางนี้ทั้งนั้นทางท่านภูมิกับบอกว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบข้อมูลภายในโทรศัพท์มือถืออาจจะช่วยคลี่คลายสาเหตุการฆ่าตัวตายในครั้งนี้ได้ก็ยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุที่ชัดเจนโรงพยาบาลท่านก็ถแถลงในเวลาต่อมาว่าครอบครัว ไม่ต้องการให้เผยแพร่รายละเอียดขณะดเดียวกันเป็นประเด็นซึ่งเป็นลักษณะหมอฝึกงานหรือหมออินเทอร์นปีสุดท้ายเนี่ยต้องไหม<ฆ>ก็เลยเป็นประเด็นผู้คนสนใจว่าอะไรยังไงเมื่อวานนี้เฟซบุ๊กของผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธ์ศรีสนท่านเป็นนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยและเป็นแพทย์อยู่ที่รามาธิปดีท่านโพสต์ข้อความว่าท่านเพิ่งไปให้สัมภาษณ์เรื่องนี้มา เดื่กกับแพทย์อินเทอร์นี่ใช่ไหมแล้วมาวันนี้ได้รับทราบข่าวว่ามีนักศึกษาแพทย์กระโดดตึกตายในโรงพยาบาลหลังขึ้นเรียนวอร์ดหนึ่งได้ไม่กี่วันมผมเห็นว่าควรจะต้องมีการสังคายนาวัฒนธรรมในเรื่องนี้หรือปรับเปลี่ยนระบบรับการร้องเรียนเรื่องทำนองนี้จริงๆแล้วครับเนี่ยค่ะ,ะยังไงก็แสดงความเสียใจในเบื้องต้นตรงนี้ขณะที่เดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปครับผู้ชมมประเด็นที่เกี่ยวกับสาธารณ เรื่องการทำงานของแพทย์ฝึกหัดซึ่งต้องถือว่าทะเรียนหนักแต่กรณนี้ครอบครัวก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมไม่เคยบ่นค่ะให้ฟัง